ังมีชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ตกมาอีกพวกมันเอาชิ้นส่วนมนุษย์มาต่อเล่นกันชิ้นส่วนมนุษย์พวกนั้นมันจะเป็นของจริงไปได้ยังไงฮันแน่เลิกงานดึกอีกแล้วล่ะสิก่อนกลับบ้านน่ะก็ลองหันหลังกลับไปดูบนบันไดออฟฟิศมั่งนะว่ามันมีอะไรอยู่น้ำหนึ่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งหลังจากทำโอฟรีอย่างหนักหน่วงจนค่ำมืดเธอก็ได้เวลากลับบ้านสักทีตอนลงจากบันไดชั้นทางเดินเธอเห็นว่ามันมืดมากเธอเลยใช้ไฟจากมือถือส่องทางเอาที่เธอเดินลงบันไดเอาน่ะเพราะคิดว่าถ้าลิฟต์เสียเธอจะติดอยู่ในลิฟต์ไม่มีใครช่วยเธอได้ในระหว่างที่เดินลงบันไดลงมาเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นปุ๊บลงไปข้างหน้าข้อมือคนหล่นมาจากชั้นบนทางเดินได้ยังไงก็ไม่รู้และในขณะที่เธอกำลังตะลึงอยู่นั่นเองก็มีชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ตกมาอีกน้ำหนึ่งตั้งสติได้ก็คิดว่ามีคนแกล้งแน่ลูกผู้หญิงอย่างน้ำหนึ่งหยาบได้แต่แกล้งไม่ได้น้ำหนึ่งตัดสินใจวิ่งขึ้นไปดูว่าใครแกล้งเธอโดยที่หลบชิ้นส่วนมนุษย์ที่กระโดดลงมาด้วยเธอวิ่งมาถึงชั้นดาดฟ้าชั้นที่ชิ้นส่วนกระโดดลงมาพางตะโกนต่อว่าเล่นอะไรไร้สาระชิ้นส่วนมนุษย์พวกนั้นมันจะเป็นของจริงไปได้ยังไงน้ำหนึ่งหันหลังกลับและโกยด้วยความเร็วสูงทันทีเพราะสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือยักษ์สองตัวกำลังนั่งเล่นกอกสร้างมนุษย์อยู่พวกมันเอาชิ้นส่วนมนุษย์มาต่อเล่นกันตามแต่ใจพวกมันเอาแขนมาแม่มาใช้แขน3ชิ้นแม่แบ่งกันดิแล้วนั่นไงมีแขนมาเพิ่มแล้วในขณะที่น้ำหนึ่งกำลังวิ่งหนีอยู่นั่นเองพวกยักษ์ก็ได้ป่าอะไรบางอย่างตามหลังเธอมานั่นคือเครื่องบินมนุษย์ที่พวกยักษ์ทำและตามด้วยรถถังกับยูโฟมนุษย์จนบัดนี้น้ำหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเศษชิ้นส่วนมนุษย์ของจริงหรือเปล่านะเพราะรอบนี้เธอยอมลงลิฟต์แล้วจะได้ไม่เจอเศษพวกนี้อีกต่อไปนี้ถ้าเจออะไรประหลาดๆหลังเลิกงานก็รีบกลับเถอะอย่าไปสนใจมันเลย